พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันท์ณลำพูนเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูนเป็นบุตรคนโตในเจ้าพงธาดาณลำพูนกับท่านหญิงจิตจงณลำพูนพระนามเดิมหม่อมเจ้าหญิงจิตจงจักรพันธ์เป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิและมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในเจ้าจักขามขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายสืบเชื้อสายจากเจ้านายฝ่ายเหนือแห่งราชวงศ์ทิพย์จักรต้นราชกุลณเชียงใหม่ณลำปางณลำพูนอันหนึ่งราชวงศ์ทิพย์จักรหรือทิพย์จักราธิวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเป็นราชวงศ์ที่ปกครองนครลำปางเชียงใหม่และลำพูนนอกจากทำหน้าที่ในการสืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูนแล้วพลอากาศตรีเจ้าวัฒนันท์ณลำพูนยังเป็นผู้ดูแลคุ้มหลวงของเจ้าจักรขามขจรศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบันเจ้าวัฒนันท์ณลำพูนเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือผู้มีเมตตามากเป็นที่เคารพและนับถือของบุคคลทั่วไปมีนามลำลองที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันคือเจ้าเปียกเจ้าวัฒนันมีเจ้าพี่เจ้าน้อง5คนได้แก่เจ้าวัฒนีณลำพูนเจ้ากีรณาณลำพูนเจ้าสารินีณลำพูนและพันเอกพิเศษเจ้าวีรพงษ์ณลำพูนเจ้าวัฒนันท์ณลำพูนจบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยรุ่นปี2501และเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นจึงได้เข้าสู่เส้นทางการทหารจนกระทั่งได้รับราชการในสังกัดกองทัพอากาศและเป็นนักเรียนวิทยาลัยกองทัพอากาศภายหลังถึงการแก่พิลาลัยของเจ้าพงธาดาณรำพูนในปีพ.ศ. 2538นาวาอากาศเอกเจ้าวัฒนันท์ณรำพูนยศในขณะนั้นได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9สืบตระกูลเจ้าผู้ครองนครลำพูนในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือและเจ้าวัฒนันท์ณลำพูนยังมีบทบาทในฐานะรองประธานมูลนิธิเจ้าจักรขามขจรศักดิ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมประวัติของเจ้าผู้ครองนครลำพูนตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงองค์สุดท้ายให้อนุชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์